จากกรณีสหประชาชาติหรือ UN จัดการประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์หรือ NPT ครั้งที่10ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันว่าไม่มีใครชนะในสงครามนิวเคลียร์และไม่ควรเกิดสงครามนิวเคลียร์ยืนยันว่ารัสเซียยังคงศรัทธาในทุกตัวอักษรและจิตวิญญาณของสนธิสัญญา NPT ด้านอเล็กซานเดอร์โทฟิมอฟผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติหรือ UN กล่าวในที่ประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ารัสเซียขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนว่าเป็นการคาดเดาที่ปราศจากความจริงและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการจงใจเติมเชื้อไฟเพื่อกระพือกระแสต่อต้านรัสเซียโทฟิมอฟระบุว่าภาษาที่รัสเซียใช้ไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นภาษาปกติและเป็นผลมาจากพฤติกรรมเผชิญหน้าและถ้อยแถลงที่ยั่วยุที่มาจากบรรดาประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ตะวันตกที่บ่งบอกความเป็นไปได้ว่าองค์การนาโต้จะเข้าแทรกแซงด้วยการใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียผู้แทนรัสเซียประจำ UN ระบุต่อไปว่าอย่าลืมว่ามีเพียงประเทศเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่เคยใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆนั่นคือสหรัฐที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ฮิโรชิมาและนางาซากิพร้อมกับเตือนประเทศตะวันตกว่าอย่าคิดทดสอบความแน่วแน่ของรัสเซียเพราะรัสเซียจะไม่ยอมจำนนล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐบอกว่าเขาพร้อมแสวงหาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับรัสเซียและเรียกร้องมอสโกกระทำโดยสุจริตตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเคยบอกว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามนิวเคลียร์ผู้นำทั้งสองเผยแพร่ถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างที่บรรดาผู้แทนทูตกำลังรวมตัวกันสำหรับการประชุมสหประชาชาติที่กินเวลาราว1เดือนทั้งนี้ไม่กี่วันหลังจากรัสเซียได้เปิดฉากรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์นั้นประธานาธิบดีปูตินได้สั่งให้กองกำลังป้อมปรามของประเทศในนั้นรวมถึงหน่วยอาวุธนิวเคลียร์ยกระดับเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดอ้างถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นถ้อยแถลงก้าวร้าวจากบรรดาผู้นำนาโต้และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ตะวันตกกำหนดเล่นงานมอสโกแต่ในหนังสือที่ส่งถึงบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ปูตินเขียนว่าไม่อาจมีผู้ชนะในสงครามนิวเคลียร์และมันไม่ควรถูกปลดปล่อยและเรายืนหยัดเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงที่ไม่อาจแบ่งแยกได้สำหรับทุกชาติสมาชิกของประชาคมนานาชาติเดิมทีสนธิสัญญาควบคุมอาวุธอยู่ในขอบข่ายความเป็นไปได้อยู่ก่อนแล้วแม้มีความเห็นต่างอย่างกว้างขวางในขณะที่ที่ประชุมของสหประชาชาติลากยาวมานานกว่า5เดือนหลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนและเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นไต้หวันเกาะปกครองตนเองที่ปักกิ่งอ้างเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อปีที่แล้วมอสโกและวอชิงตันได้เห็นพ้องขยายกรอบเวลาสนธิสัญญา New Start ซึ่งจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ทั้งแต่ละฝ่ายสามารถประจำการและจำกัดจำนวนขีปนาวุธยิงจากภาคพื้นดินและเรือดำน้ำรวมถึงปล่อยจากเครื่องบินทิ้งระเบิดไปจนถึงปี2026ไบเดนระบุว่ารัฐบาลของผมพร้อมเจรจาอย่างรวดเร็วในกรอบควบคุมอาวุธฉบับใหม่เพื่อทดแทน New Start ครั้งที่มันจะหมดอายุลงในปี2026แต่การเจรจาจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีความตั้งใจและดำเนินการด้วยความสุจริตซื่อตรงรัสเซียควรแสดงออกว่าพวกเขาพร้อมกลับมาทำงานในด้านควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐนอกจากนี้ไบเดนยังเรียกร้องให้จีนมีส่วนร่วมในการเจรจาซึ่งจะลดความเสี่ยงคำนวณพลาดขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าวอชิงตันมุ่งมั่นเสาะหาแพ็กเกจลดความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในนั้นจะรวมไปถึงช่องทางการสื่อสารในบรรดาประเทศต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเราพร้อมสำหรับทุกงานร่วมกันกับพันธมิตรทุกชาติในนั้นรวมถึงจีนและอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์